การ์เด้นนะคะเพื่อนสวยยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปชมสวนออสเตรียการ์เด้นนะคะขับรถมาจากบ้านไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวก็จะมีสถานที่ชมเยอะแยะเลยนะคะหลากหลายพืชสายพันธุ์แล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดนะคะเพื่อนเดี๋ยวพอล่าจะพาทัวร์เลยนะคะวันนี้ไปติดตามชมเลยค่ะค่ะเพื่อนทางเข้าเขาก็จะมีแผนผังนะคะเพื่อนชี้แจงว่าเราจะไปชมอะไรนะคะเขาจะมีแบรนเนอร์ติดไว้นะคะแต่สัตว์เนี่ยไม่เห็นเยอะหรอกค่ะนะอยู่ในป่านะคะจะเป็นสัตว์ที่อาจจะมีพวกอะไรแข้งกรูมีงูมีสัตว์เล็กๆน้อยๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์แต่มันไม่ปรากฏให้เราเห็นนะคะแต่พืชเนี่ยหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเพื่อนนะคะพืชเหมือนอยู่ในทะเลทรายอ่ะอยู่ในที่แห้งแล้งอะค่ะนะคะหลากหลายเยอะมากเลยบรรยากาศดีๆน่าพักผ่อนนะคะเพื่อนน่าเดินออกกำลังกายนะคะเดินออกกำลังกายได้หลายกิโลเลยแหละนะคะอากาศดีๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีนะคะตัวนี้เบะบอกนะคะวิสิตเตอร์ไปตรงไหนอะไรแผนผังบอกทางเดินนะคะห้องน้ำห้องอาหารที่นั่งดื่มกาแฟนะคะมีหมดเลยนะคะเพื่อนตั้งแต่ทางเดินเข้าไปนะคะจะมีป้ายบอกตลอดเลยนะคะเพื่อนว่ามีอะไรมีไกด์ไลน์บอกหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแผนผังของประวัติความเป็นมาของออสเตรียการ์เด้นนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยเหมือนจำลองอ่ะเพื่อนเป็นจำลองทะเลทรายเนาะซึ่งในกลางประเทศออสเตรียมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าดิสิตนะคะเพื่อนนะคะแห้งแรงอ่ะนะคะเป็นพืชทนแรงทนทุกอย่างอ่ะนะคะเป็นพืชที่ไม่ตายนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยเป็นภาพจำลองนะของกลางประเทศออสเตรเลียเลยนะคะตรงนี้นะคะกว้างใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนนะคะเดินหลายชั่วโมงอะค่ะนะหน้าเดินหน้าชมหน้าแวะชมทุกต้นไม้นะต้นไม้จะมีชื่อทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวพระราจะพาเพื่อนๆไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะคนตอนนี้พอล่าก็เดินไปรอบๆเรื่อยๆเลยนะคะชมทุกต้นนะคะมีชื่อทุกต้นเลยต้นไม้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนนะคะแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีแผนผังแผนที่เข้ามาข้างในก็ยังแผนที่บอกเส้นทางว่าเราจะเดินไปที่ไหนบ้างว่ามีอะไรนะคะในแผนผังตัวนี้นะคะ
แผนที่นะคะของออสเตรเลียการ์เด้นนะคะสะพานในอ่างน้ำตรงนี้พลาชอบค่ะเพื่อนวิวดีดีนะสำหรับเดินเล่นได้นั่งชมวิวตรงนี้นะคะสวยงามมากเพื่อนวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะที่จอดรถแน่นเลยแหละค่ะนะคะสวยงามมากเพื่อนนะคะก็จะมีเสียงคนเจ้าๆเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันหยุดเนาะใครๆก็มาพักผ่อนนะคะเพื่อนนะคะสวยงามสะพานแห่งนี้นะคะค่ะจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งชมวิวนะคะหันไปด้านขวาก็จะเจอป่านะคะแล้วก็จะมีเพลิงนั่งสำหรับกันแดดกันฝนนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอ่งน้ำอ่างน้ำตรงนี้นะคะเพื่อนซึ่งวิวสวยงามมากเลยนะคะน่านั่งพักผ่อนจริงๆนะคะวันนี้วันหยุดก็มาพักผ่อนจริงๆเลยนะคะก็จะมีต้นไม้นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะต้นนัดของกำทีฮะลูกนัดลูกกำทีนะคะเพื่อนเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเพราะลาก็ไม่ถนัดเห็นไหมดกมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาไปทำน้ำมันได้หรือเปล่าตรงนี้เนาะพระลากไม่มั่นใจนะคะก็จะมีดอกไม้ออกตามฤดูกาลนะคะไม่ใช่ดอกไม้หรอกเขาเรียกวอเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเพื่อนนะคะพระลากไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวพระลากจะพิมพ์ลงให้ดูนะคะเพื่อนนะคะสวยงามค่ะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดอกออกลูกดกมากเลยนะคะสวยๆค่ะเพื่อนนะคะแดดดีด้วยแหละนะคะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าชีวิตประจำวันวันถ้าวันไหนพอล่าขยันออกข้างนอกก็จะได้เห็นวิวสวยๆดอกไม้สวยๆนะคะธรรมชาติสวยๆของพอล่าเลยค่ะนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวชมต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนThank you.
ทุกคนพอมาถึงตรงไหนตรงทางแยกนะคะเขาจะมีป้ายบอกเส้นทางว่าเราจะไปชมอะไรทุกที่เลยนะคะซึ่งเป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากเลยค่ะนะเพื่อนไม่ต้องกลัวหลงทางเลยนะคะเพื่อนเดินทางต่อเลยค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะค่ะทุกคนมาถึงต้นนี้เป็นต้นไม้ขวดนะคะเขาบอกว่าที่ป้ายเขาเขียนบอกว่าเป็นควีนแลนด์นะคะบัตเทิลทรีนะคะเป็นต้นไม้ขวดนะคะเหมือนทรงก็เหมือนขวดละเพื่อนนะคะปุ้มๆตรงกลางนะคะแล้วก็เหมือนคอขวดอะค่ะนะคะเพื่อนดูสินะคะแปลกมากเลยนะคะต้นไม้แล้วก็สวยงามมากนะคะถึงเรียกว่าต้นไม้ขวดนะคะเพื่อนระหว่างเดินเล่นอยู่ก็มีตัวประหลาดออกมาวิ่งเล่นอยู่นะเพื่อนนะคะตัวนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยตัวเหมือนหนูอ่ะเพื่อนนะคะชื่อทางของออสเตรเลียเขาก็จะมีนะคะเดี๋ยวพาร่าจะพิมพ์ให้ดูนะคะเพื่อนน่าน่ารักมากเลยค่ะแต่ปากแหลมคล้ายๆหนูบ้านเราเลยอ่ะเพื่อนดูสินะคะไม่กลัวคนเลยต่อจากนี้ก็จะมีออคิดนะคะดอกกล้วยไม้หินนะคะชื่อเขาบอกว่านะคะเนี่ยค่ะเขาจะเติบโตในหินนะเพื่อนแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะคะคงอีกสักพักแล้วนะคะก็จะออกดอกนะคะดูสิเพื่อนนะเขาเรียกว่าออคิดหินนะคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเหมือนจำลองหมดเลยนะคะเพื่อนจำลองแต่งเป็นสวนนะคะสวยงามนะคะต้นไม้ขวดนี่ก็จะมีเยอะมากเลยนะคะสวยๆนะคะเพื่อนเนี่ยดูแล้วเพลิดเพลินตามากเลยค่ะเพื่อนนะคะชมไม่เบื่อเลยค่ะเดินได้ทั้งวันพอล่านะคะไม่เหนื่อยเลยนะคะมาถึงบ้านบอกเดินได้เกือบ5กิโลสนุกมากเพราะบ้านก็ชอบอันนี้ก็จะมีฝ่ามือนะลายฝ่ามือปะทะในก้อนหินนะคะเพื่อนนะคะใครมาก็จะเป็นที่ระลึกนะคะกับแปะสีแล้วก็แปะลงในก้อนหินนี้นะคะเพื่อนนะคะต้นอันนี้เขาบอกว่า400กว่าปี Amazing มากเลยนะคะเนี่ยจะมีทรายบอกนะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้อายุยาวที่สุด400กว่าปีอะเพื่อนไม่อยากจะเชื่อเลยมาอ่านป้ายแล้วนะคะอาชมเป็นบุญตาเลยค่ะนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นไม้ที่ทะเลทรายคงทนพอล่ามาหน้ามันหน้าหนาวเนาะมันก็จะไม่สวยอ่ะเพื่อนต้องมาหน้าสปริงนะพืชจะสวยนะคะตอนนี้หน้าหนาวค่ะนะคะอะไรก็เริ่มเหี่ยวเริ่มตายแล้วนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนวันนี้พอล่าก็ได้พาเพื่อนมาชมเนาะป่านะสวนของออสเตรเลียนะคะมี
ชอบนะคะพอลากก็ออกนอกสถานที่วันนี้นะคะก็จะได้มีอะไรสวยๆจะไม่เบื่อทําอาหารนะคะออกมาทําอะไรกิจกรรมนอกบ้านบ้างนะเพื่อนนะคะก็เดินเหนื่อยเลยค่ะหลายกิโลมากเลยนะคะเพื่อนนะคะมันหน้านี้ก็ไม่สวยเนาะมันเป็นหน้าหนาวค่ะต้นไม้เดี๋ยวหน้าสปริงเดี๋ยวพระราชจะมาถ่ายให้ดูนะดอกไม้จะได้สวยนะคะก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ